ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านระดับอำเภอดังนี้อำเภอเมืองบ้านท่าโคกตำบลต้นหูชัยอำเภอเกาะคาบ้านโป่งร้อนตำบลใหม่พัฒนาบ้านแป้นตำบลบ้านสาอำเภอวังเหนือบ้านขันหองตำบลวังเหนืออำเภอวิทและทรัพย์สินสังคมสงบร่มเย็นและมีความสุขอย่างยั่งยืนเพื่อให้โครงการส่วนในประเทศร่วมมือการดำเนินการในเรื่องความปลอมดองประจำปี2561ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อส่งเสริมทำทางพระพุทธศาสนาว่ารักษาศีล5จังหวัดลำปางหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอและพุทธศาสนิกชนท่านสร้างความปลอมดองสมณชันได้ใช้หลักทางพุทธศาสนาอุปนิสัยศีลห้าของจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ2561จัดงบประมาณส่วนหนึ่งให้ทุกอำเภอ1หมู่บ้าน1อำเภอมาจัดกิจกรรมมาแสดงผลงานประเมินอาจจะมีทุกปีและจะต้องเข้มข้นกว่านี้อันนี้เราได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพุทธศาสนาซึ่งหมายความว่าพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาจังหวัดลำปางประจำปี2561หลวงพ่อจังหวัดพร้อมด้วยหลวงพ่ออำเภอภาพแล้วคุณเป็นหนวดหัวเพื่อสุกับตั้งแต่ข้าวยันหัวแล้วแต่หัวยันข้าวก็อย่างนั้นแหละนะครับวันแรกซื้อข้าวข้าวหอกเลยนี่แรกที่ข้าวแรกแต่บริการในเรื่อยๆนะครับกรรมการมาพูดหรือยังนะครับข้าวย้ายเฉลยว่าของอย่างนั้นนะครับไปวางไว้ตรงนี้นะเป็นหมู่บ้านน้ำร่องเป็นมิเดียมปีแล้วได้มิเดียมอันนี้ล่ะก็เป็นการประกาศบอกถึงพระร่องเพียงของพุทธศาสนิกชนที่ย้ายออกผมสาวผมดำนะครับชื่อมาแล้วเนี่ยของจังหวัดลำปางเขาหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอกันอยู่ยังจะทำกิจกรรมยังแต่ว่าอาจจะค่าทั่วประมาณแล้วทุกท่านก็จะมีสองสอสองสได้หันลูกหลานโรงเรียนเทศบาลI'm not sure.